สวัสดีครับคลิปนี้นะครับช่องสมองสตอรี่จะพามาชมนิสสันนาวาร่าปี2020นะครับซึ่งเป็นตัวแต่งพิเศษนะครับที่เรียกว่า Black Edition นะครับซึ่งการตกแต่งของนิสสันนาวาร่า Black Edition นะครับจะตกแต่งในโทนสีดำนะครับจะมีสติกเกอร์รอบคันนะครับมีซุ้มล้อสีดำแล้วก็ล้อแม็กสีดำนะครับแล้วก็จะมีโคมไฟนะครับตรงนี้ครับโคมไฟลมดำนะครับนี่ครับล้อแม็กก็ลมดำนะครับขอบ18นะครับสวยงามมากนะครับจุดมองข้างก็สีดำนะครับมีสติกเกอร์คาดรอบคันนะครับมือจับก็ดำบันไดเสริมก็ดำนะครับเนี่ยครับโลโก้ Black Edition นะครับกันชนเสริมหลังก็ดำนะครับซึ่งถือว่าตกแต่งได้ดุมากนะครับจากโรงงานนะครับเนี่ยครับหลังคาก็ยังดำนะครับแล้วก็เสาอากาศเป็นครีบฉลามก็ดำนะครับตรงนี้เป็นกล้องมองหลังนะครับซึ่งนิสสันนาวาร่า Black Edition จะมีอยู่4สีนะครับก็คือสีแดงนะครับสีดำนะครับสีขาวแล้วก็สีเทานะครับซึ่งนิสสันนาวาร่า Black Edition นะครับจะอยู่เซกเมนต์เดียวกันกับ Toyota HiLuxลีโวนะครับแล้วก็อีซูซูดีแม็กเอ็กซ์ซีรีส์นะครับแล้วก็มิตซูบิชิไททันเอสลีกนะครับแล้วก็ฟอร์ดเรนเจอร์ไวท์แทร็กนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายในรถนะครับนะครับเปิดประตูออกมานะครับลายโบข้างในนะครับห้องโดยสารโทนสีดำนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับอันนี้หน้าปัดเรือนใหม่นะครับนี่ครับภายในห้องโดยสารนะครับหรูหรามากนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับมีจอทัชสกรีนให้ด้วยนะครับนี่ครับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับตรงนี้เป็นเบรกมือแบบธรรมดานะครับไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติได้นะครับนี่ครับเสียดายน่าเสียดายนะครับเบาะคนขับปรับธรรมดาไม่ใช่ปรับด้วยไฟฟ้านะครับก็มีกระจกมองหลังตัดแสงนะครับไม่มีกล้องหน้ารถเถมมาให้นะครับต่อไปเราจะไปดูประตูหลังนะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นโทนสีดำเหมือนกันนะครับเย็บด้วยด้ายสีส้มนะครับจะมีช่องแอร์หลังมาให้นะครับเนี่ยครับช่องแอร์หลังนะครับแต่ไม่มี power outlet หรือว่า USB สำหรับผู้โดยสารมาให้นะครับเบาะเอ็นไม่ได้นะครับส่วนตรงนี้ดีหน่อยครับมีที่วางขวดน้ำให้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับมุมมองจากด้านผู้โดยสารนะครับสวยงามมากแล้วก็หรูหรามากนะครับเนี่ยครับสเปคคร่าวๆของนิสสันฟอนเทียนาวาร่า Black Edition นะครับซึ่งนิสสันนาวาร่า Black Edition นะครับจะมี3รุ่นนะครับก็คือ King Cab เกียร์ธรรมดา Double Cab เกียร์ธรรมดาแล้วก็ Cab เกียร์ออโตเมติกนะครับราคา 950,000 บาทนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เราดูอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับ Double Cab
Caliber EL7AT นะครับราคา 950,000 บาทนะครับตรงนี้เป็นตัวท็อปของเขานะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ Nissan Navara จะเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงนะครับ16กวาล์วเทอร์โบแปรผันนะครับ2488 cc 163แรงม้าที่3600รอบแล้วก็แรงบิดที่403นิวตันเมตรที่2000รอบต่อนาทีนะครับซึ่งถือว่าแรงมากนะครับสำหรับรถในรุ่นปัจจุบันนะครับเนี่ยครับห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์2500 cc นะครับ163แรงม้านะครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับขึ้นเขาลงเขาเดินทางไกลบรรทุกขนของนะครับถือว่าคุ้มนะครับตามที่ผมคาดการไว้นะครับนิสสันนาวารารุ่นนี้น่าจะเป็นโฉมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นบอดี้เชนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูรายละเอียดของตัวรถนะครับว่ามีตกแต่งเพิ่มเติมที่ไหนบ้างนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นไฟลมดำนะครับมีสเกิร์ตกันชนหน้านะครับหน้ากระจังดำนะครับด้านข้างจะเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็โลโก้ว่า Back Edition นะครับบันไดเสริมนะครับคาดด้วยแถบส้มนะครับลมดำด้วยนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับสีดำนะครับมีกล้องมองรอบทิศทางนะครับกันชนเสริมหลังก็ลมดำด้วยนะครับหลังคาก็ดำนะครับแล้วก็เสาอากาศก็เป็นครีบฉลามสีดำนะครับอย่างที่บอกไว้ครับเกียร์ออโต้สปีดนะครับพร้อม power shift ที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับเนี่ยครับพวงมาลัยพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับมี pedal shift นะครับเรือนใหม่ก็หรูหราสวยงามนะครับตามสไตล์ Nissan นะครับเนี่ยครับมุมมองภายในห้องผู้โดยสารนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสมกับเป็นตัวแต่งนะครับเนี่ยครับเครื่องยนต์ปริมาตรจริงอยู่ 2,488 cc 163แรงม้านะครับถือว่าแรงมากนะครับสำหรับ Nissan Navara Black Edition นะครับซึ่งรถสมัยนี้นะครับระดับแรงม้า150ขึ้นไปก็ถือว่าแรงนะครับเพราะว่ารถยนต์ที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับแค่102แรงม้าเองนะครับก็ถือว่าแรงแล้วนะครับเนี่ยครับให้ดูอีกทีนะครับจะมีสติ๊กเกอร์คาดรอบคันนะครับทั้งด้านข้างฝากระโปรงหน้าหลังคานะครับซุ้มล้อก็สีดำไฟก็ลมดำล้อแม็กขอบ18นิ้วก็ลมดำนะครับบันไดเสริมก็ดำนะครับถือว่าดุมากนะครับสำหรับ Nissan Navara ตัวนี้นะครับเนี่ยครับขอบ18ราคาตอนนี้อยู่ที่ 950,000 บาทนะครับอันนี้เป็นราคาเงินสดนะครับซึ่งก็ถือว่าแพงมากนะครับสำหรับรถกระบะที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะครับ Revo Loco หรือว่า Ford Wildtrak นะครับตัวแต่งของแต่ละรุ่นก็ถือว่า Nissan Navara Black Edition ยังถูกกว่าใครเพื่อนนะครับเพราะว่า Revo Loco ตัวท็อปเนี่ยราคาล้านกว่านะครับแต่ Nissan 900,000 ก็ถือว่าโอเคนะครับเสียดายนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟถอยไม่ใช่ LED นะครับถ้า LED จะถือว่าเพอร์เฟกต์มากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าคู่แข่งเขามีไฟ LED รอบคันแล้วนะครับเนี่ยครับให้ดูแต่ละสีนะครับถ้าเป็นรถสีแดงนะครับจะได้สติ๊กเกอร์สีดำนะครับ
ส่วนรถยนต์รุ่นสีขาวนะครับก็จะได้สติกเกอร์สีดำเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นรถสีเทาครับหรือสีดำนะครับจะได้สติกเกอร์สีเทานะครับเนี่ยครับรถสีเทานะครับก็จะได้สติกเกอร์สีเทาด้วยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการพาชมและรีวิวนิสสันนาวาร่า Black Edition นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องสมพงษ์สตอรี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ